ต้นพูดจุ๋ยอวดภาพบ้านหลังใหม่สวยงามน่าอยู่มากแต่งงานกันมาได้สักพักแล้วนะคะสำหรับคู่ของจุ๋ยวรัฐยากับสามีสุดหล่อพุทธิชัยค่ะโดยล่าสุดนะคะทั้งคู่ก็ได้โพสต์ตื่นเต้นค่ะที่บ้านนั้นสร้างด้วยน้ำพักน้ำแรงกำลังจะสร้างเสร็จแล้วค่ะโดยโพสต์ของสาวจุ๋ยนะคะเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าบ้านเก๋าเองใกล้เสร็จละอีกอึดใจเดียวบ้านก็ต้องสร้างเงินก็ต้องหาในวิกฤตแบบนี้สู้ไม่ถอยค่ะจะเสียเงินทั้งทีก็ต้องเลือกของดีกันหน่อยทำยังไงเราจะสู้ความร้อนในบ้านเราเป็นสิ่งสำคัญสำหรับบ้านเราเลยค่ะก้าวผ่านหน้าร้อนสวยๆสตองๆแบบจุ๋ยด้วยหลังคาสะท้อนความร้อนสูงกว่า 70% และระบบระบายความร้อนด้วยฟ้าระบายอากาศเชอร่าพักก่อนกับบ้านร้อนมาพักผ่อนในบ้านเย็นไปกับจุ๋ยนะคะตั๋วช่วยบ้านเย็นและทางด้านของหนุ่มพุทธนะคะก็ได้เขียนแคปชั่นเอาไว้แล้วค่ะว่าไม่เห็นหน้าเห็นหลังคาบ้านก็ยังดีใกล้ความจริงแววตีรักหลังคาสีเทาทุนดาที่ตามหามานานถูกใจเหี่ยมากอากาศร้อนแต่บ้านไม่ร้อนเพราะเหี่ยมีตัวช่วยทำให้บ้านเย็นหลังคาห้าห่วงแกลนาดาสะท้อนความร้อนสูงกว่า 70% และระบบระบายความร้อนด้วยฝ้าระบายอากาศเชอร่าตั๋วช่วยบ้านเย็นเรียกได้ว่างานนี้นะคะบ้านแห่งความรักความอบอุ่นของทั้งคู่นั้นใกล้จะเสร็จเต็มทีแล้วละค่ะและถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรทางเราก็จะรีบกำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันทันทีเลยละค่ะและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆแบบนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กับช่องของเราแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งค่ะเพื่อที่จะได้รับการแจ้งเตือนก่อนใครๆจะได้ไม่พลาดข่าวสารที่เรานั้นนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันค่ะ